ก็ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยนะฮะยังไม่ทราบเรื่องหมายจริงหรือว่าภูเขาชาวยองต้องการสนามนี้นะครับก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยภูเขาชาวยองจะได้สนามนี้นะครับยังไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่ทราบเหมือนกันก็ยิ่งคือในอย่างนี้ผมเรียกว่าในเรื่องคดีผมมอบทนายความหมดแล้วนะหลายทนายความเขาไม่ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับผมเองก็มั่นใจว่าทุกอย่างเดี๋ยวก็ต้องว่าไปตามกลไกกระบวนการยุติธรรมนะผมก็พิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนตัวคดีนี้พอมันมาถึงตรงขนาดนี้แล้วมันโจมถามแบบตรงเลยว่าเราก็มาดูราชการที่จังหวัดเชียงใหม่มาแลความไม่ไว้ให้กับนายกกังวลหรือมีความคือไม่ได้กังวลเราก็ทำหน้าที่ไปตามปกตินะก็ทำหน้าที่ไปตามปกติวันนี้ก็ต้องทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยท่านรัฐมนตรีนะครับพร้อมทั้งครม.ทั้งคณะให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็มันมีปัญหาเยอะแยะนี่เห็นไหมชาวบ้านมีเรื่องร้องเรียนเยอะแยะเลยเรื่องกระท่อมอยู่ชอบโกงบ้างอะไรบ้างมันต้องใช้กำลังใช้สมองไปทำเรื่องชาวบ้านดีกว่านะส่วนเรื่องคดีก็ต้องคือผมมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมนะครับนะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าผมไม่ได้ทำผิดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมเป็นที่สุดนะครับเมื่อวันนี้ก็ไปคิดว่าคดีนี้ให้สอบสวนเต็มที่ก็ทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับนะนะครับก็ไม่เป็นไรที่หนักใจรายงานบัญชีทรัพย์สินก็วันนี้ก็อย่างนี้นะครับในคดีเนี่ยนะวันนี้ก็ต้องให้มีการตรวจสอบนะครับแต่การตรวจสอบนั้นก็ต้องชอบธรรมนะก็ต้องถูกตามกระบวนการกฎหมายถูกตามอำนาจการสอบสวนนะครับนะเพราะนั้นอะไรก็ตามวันนี้ผมเนี่ยพร้อมให้ตรวจสอบนะครับนะวันนี้เดี๋ยวสักพักความจริงจะปรากฏมาเองนะเรื่องบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคือบัญชีทรัพย์สินผมรายงานปปช.ตลอดนะครับนะผมก็รายงานปปช.ได้ชัดเจนนะครับการมองถึงว่ามีการตกแต่งให้คืออย่างนี้เดี๋ยวส่วนนี้ให้อาจารย์ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวทำงานก่อนนะว่าจะมีจะสบายใจว่าโล่งใจแค่ไหนว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้พบกับผมตลอดไหมคะโอเคครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวได้คุยกับผมตลอดยังครับพี่เดี๋ยวให้ทนายตอบพี่ได้โทรคุยกับพี่ต่อครับเดี๋ยวให้ทนายความตอบเลยทีเดียวได้คุยกับพี่ต่อยังไม่ได้คุยกับไม่ขอคุยดีกว่านะแต่มีโทรหาแล้วใช่ไหมพี่